มากกว่าอะไรคะทานอาหารต่อไปปิยพงษ์อ่านหนังสือทำการบ้านมากกว่าออกกำลังกายใช่เหรอใช่เหรออ่ะงงงงอ่ะต่อนอนมากกว่าทานอาหารเรียนออกกำลังกายน้อยกว่านอนออกกำลังกายน้อยกว่านอนกานิกาสุดท้ายเอาอ่านค่ะกานิกาอ่านค่ะยังอ่านไม่ได้ยืนก่อนอ่ะนักเรียนเตรียมไว้เลยค่ะเตรียมไว้เลยให้นักเรียนลองดูข้อมูลแค่ตรงนี้ให้นักเรียนลองหาซิว่านอนเป็นเวลาเท่าไหร่เรียนหนังสือเท่าไหร่นะคะอ่ะจิรเมธเรียนหนังสือ6ชั่วโมงอ่ะทุกคนหันมาดูที่ทีวีปลายทางด้วยจิรเมธบอกว่าเรียนหนังสือ6ชั่วโมงถูกไหมทานอาหารกี่ชั่วโมง1ชั่วโมงถามนักเรียนว่าทั้งวงกลมเท่ากับเวลากี่ชั่วโมง24ชั่วโมงแบ่งเป็นกิจกรรมนอนอ่านหนังสือออกกำลังกายทานอาหารแล้วก็เรียนหนังสือสังเกตไหมคะคุณครูแบ่งไว้แสดงว่าแต่ละส่วนมีค่าเท่ากันนอนกี่ส่วน1 2 3 4นอน4ส่วนเรียนหนังสือ3ส่วนทานอาหาร1ส่วนออกกำลังกาย2ส่วนอ่านหนังสือทำการบ้านรวมแล้วทั้งหมดกี่ส่วน12ส่วน12ส่วนเท่ากับกี่ชั่วโมง24ชั่วโมงดังนั้น1ส่วนเท่ากับ2ชั่วโมงทีนี้นักเรียนก็มานับสิคะนอน1 2 3 4นอน4ส่วนเท่ากับ8ชั่วโมงอ่ะหยุดกนิกาเริ่มอ่านอันนี้หาคำตอบให้หมดแล้วนะอันนี้ให้อ่านเป็นเวลาจริพัฒน์ไม่ต้องบอกให้เพื่อนคิดค่ะอาจารย์ธิพัฒน์เริ่มต้นประโยคแรกอ่านเป็นเวลาถ้านักเรียนใช้เวลาทานอาหาร2ชั่วโมงถูกต้องเพราะมีเพียงส่วนเดียวได้ยังกนิกายังไม่ได้สุทวีต่อเรียนหนังสือ3ชั่วโมงทั้งกี่ชั่วโมงคะ6ชั่วโมงเพราะมัน3ส่วนส่วนละ2ถูกต้องได้ยังคะกานิกาอะไรนะคะนักเรียนใช้เวลาออกกำลังกาย4ชั่วโมงถูกไหมคะถูกนั่งลงต่อไปเมษานักเรียนใช้เวลานอน8ชั่วโมงนักเรียนใช้เวลานอน8ชั่วโมงนะคะต่อไปนักเรียนใช้เวลาอ่านหนังสือทำการบ้าน4ชั่วโมงนพศรตอบถูกต้องต่อไปใครอีกที่ยังไม่ได้อ่านทานอาหาร1ชั่วโมงเมื่อกี้อ่านไปแล้วทานอาหารกี่ส่วน1ส่วน1ส่วนเท่ากี่ชั่วโมง2ชั่วโมงดังนั้นอ่านใหม่ทานอาหาร2ชั่วโมงพอได้ยังลูกวรัตนักเรียนใช้เวลานอนมากกว่าเรียนหนังสือ2ชั่วโมงปรบมือให้ทั้งหมดได้ไปสไลด์นิดหนึ่งนักเรียนดูนะคะปริมาณการใช้เงิน100บาทของเด็กหญิงคณิตเด็กหญิงคณิตนะคะไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์นะแสดงว่านักเรียนคนนี้ชื่ออะไรคะคณิตใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ลูกคณิตใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่คะ100บาทก็แสดงว่าทั้งวงกลมมีค่าเท่ากับ100บาทนะคะนักเรียนก็ลองตรวจสอบดูซิว่าจริงไหมซื้ออาหารเครื่องดื่ม60ซื้ออุปกรณ์การเขียน15เก็บออม25รวมแล้วเท่ากับ100มั้ยคะ100อ่านลองอ่านซิด้านนี้บ้างด้านนี้คนละ1ประโยคอ่านจากแผนภูมิใครที่ยังไม่ได้อ่านด้านนี้อ่านครบหมดแล้วนะปวิตรา
เด็กหญิงคณิตเก็บเงินเก็บออมเงิน25บาทถูกต้องอ่ะนั่งลงต่อไปอ่ะยืนเด็กหญิงคณิตซื้ออ่ะเครื่องถูกต้องเด็กหญิงคณิตซื้ออาหารและเครื่องดื่ม60บาทต่อไปใครที่ยังไม่ได้อ่านยกขึ้นนะชัยสิทธิ์อ่านยังยังนะคะเด็กหญิงคนนี้ซื้ออุปกรณ์การเขียน15บาทอ่ะอ่านอุปกรณ์การเรียนทั้งหมด100บาทเด็กหญิงคนนี้ใช้เงินซื้ออุปกรณ์การเขียนแล้วคะ100บาทนี่คือปริมาณการใช้เงินเด็กหญิงคนนี้ใช้เงินทั้งหมดเท่ากับ100บาทอ่ะปรบมือให้ทั้งหมดเอาละค่ะอีกสักนิดหนึ่งทีนี้มาดูเปลี่ยนใหม่ปริมาณการใช้เงิน100บาทเมื่อกี้บ่งบอกตัวเลขให้เลยอันนี้เดี๋ยวหาคนเก่งนะคะของณัฐวุฒิณัฐวุฒิใช้จ่ายอื่นๆเศษ3ส่วน10เก็บออมเศษ1ส่วน4ซื้ออาหารกลางวันเศษ1ส่วน10อุปกรณ์การเรียนเศษ7ส่วน20อนุญาตให้หยิบสมุดทดขึ้นมาได้เอาละค่ะให้นักเรียนหาออกมาให้ได้ว่าใช้จ่ายอื่นๆเศษ3ส่วน10คิดเป็นเงินกี่บาทได้ยังคะเงินที่ใช้ทั้งวงกลมเท่ากับเท่าไหร่ลูก100บาทเวลานักเรียนตอบมันจะมากกว่า100เป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะว่า100บาทเราออกไปทั้งใช้จ่ายอื่นๆเก็บออมอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนเท่าไหร่คะ30หาได้ยังไงลูกเจริพัฒน์ก็เอาเศษ3ส่วน10คูณกับจำนวนเงินที่ใช้ทั้งหมดก็คือเศษ3ส่วน10คูณด้วย100คำตอบออกมาก็ใช้จ่ายอื่นๆเท่ากับเท่าไหร่คะ30ถูกต้องปรบมือให้เจริพัฒน์ค่ะต่อไปเลยเก็บออมใครได้แล้วเก็บออมเตชินเท่าไหร่25ถูกต้องค่ะเก็บออม25ต่อไปอาหารกลางวันเท่าไหร่นะคะ10บาทถูกต้องใช้ได้อุปกรณ์การเรียน35บาทเวลานักเรียนหาคำตอบแล้วนักเรียนตรวจสอบว่าที่เราหามานี้ถูกไหมนะคะก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะอย่างนี้นักเรียนก่อนที่นักเรียนจะอ่านนักเรียนก็ต้องหาออกมาก่อนในการอ่านแผนภูมินักเรียนก็จะอ่านได้ว่าเด็กชายณัฐวุฒิใช้จ่ายอื่นๆเศษ3ส่วน10อ่านได้ค่ะ1ประโยคเด็กชายณัฐวุฒิซื้ออุปกรณ์การเรียนเศษ7ส่วน20อ่านได้อ่านอีก1แบบนักเรียนก็จะอ่านว่าเด็กชายณัฐวุฒิซื้ออาหารกลางวัน10บาทถูกไหมถูกเด็กชายณัฐวุฒิซื้ออุปกรณ์การเรียน35บาทเด็กชายณัฐวุฒิซื้ออุปกรณ์การเรียนมากกว่าเก็บออม10บาทได้ไหมได้ในการอ่านแผนภูมิอ่านได้เยอะมากเลยนะคะหยิบสมุดโทษทีหยิบหนังสือขึ้นมาหน้า259 259ค่ะข้อ1ข้อ1อ่านไปยังข้อ1อ่านไปยังคะข้อ2อ่านไปยังคะข้อ2อ่านไปยังอ่านไปแล้วข้อ3อ่านหรือยังดังนั้นการบ้านคือข้อ3ค่ะข้อ3ไม่ต้องวาดรูปเขียนโจทย์แล้วตอบมีเวลาเหลืออีก1นาทีทำได้ค่ะนักเรียนก็เขียนโจทย์เลยผลการแข่งขันฟุตบอลของทีมสิงห์ทอง FC แล้วก็ลอกโจทย์เลยข้อ1ทีมสิงห์ทอง FC แข่งขันกีฬาทั้งหมดกี่ครั้ง
นักเรียนก็ตออบตอนะคะทำได้ไหมคะนักเรียนได้ได้เอาไปทำที่บ้านหรือจะทำเลยทำเลย1นาทีค่ะเพื่อนบอกอย่างน้อยได้โจทย์สักข้อตอบสักข้อก็ยังดีตอนนี้นักเรียนต้องรู้จักบริหารเวลาให้ถูกต้องมีเวลาว่างปั๊บสะสางงานตัวเองนะคะการบ้านพยายามทำให้เสร็จตั้งแต่ที่โรงเรียนเนื่องจากว่ามีปัญหาเราจะได้ปรึกษาคุณครูได้ถ้าเรากลับไปถึงบ้านนักเรียนอาจจะมีปัญหาแล้วไม่สามารถปรึกษาใครได้ดังนั้นนักเรียนต้องรีบทำพอเสร็จภาระการบ้านแล้วที่นักเรียนก็มาเคลียร์ลักษณะงานที่ค้างๆไว้นะคะพยายามเคลียร์ให้เสร็จตอนนี้เล่นได้ไหมคะเล่นไม่ได้นะคะเอาละค่ะได้หนึ่งข้อไหมคะได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนไปต่อโดยใช้เวลาว่างทำนะคะมีใครสงสัยสอบถามเพิ่มเติมไหมมีไหมคะไม่มีทุกคนเข้าใจหมดวันนี้ใช้ได้นะคะพยายามให้นักเรียนตั้งใจเรียนให้ตลอดนะคะตลอดทุกวิชาแล้วก็ตลอดไปด้วยนะคะดังนั้นวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ